and Environment Research Center ในชื่อภาษาอังกฤษนะชื่อนี้มันจะเข้าไปใน Google คีย์ปุ๊บมันก็จะเจอแล้วเพราะว่ามันจะเข้าไปอยู่ในระบบการศึกษานะครับเพราะนั้นเมื่อคนนี้ทำปริญญาโทจบปุ๊บมันก็จะถูกคีย์เข้าไปในระบบใช่ไหมเท่านั้นนะฮะท่านกับผมมันจะไม่เจอกันผมบอกว่าอยู่คนที่ทำปริญญาโทอยู่เตรียมตัวเป็นพรีเซนเตอร์อธิบายเรื่องนี้ให้กับมนุษยชาติได้รู้แล้วก็อยู่ต้องต่อเป็นเอกด้วยนะเพราะว่าจะพยายามให้เขาได้เอกขึ้นมาไม่ต้องทำหาอะไรไปบรรยายอย่างเดียวชั่วโมงละครับแล้วแต่บรรยายเอกชั่วโมงละไม่ต้องห่วงมันเป็นของใหม่ครับในใจผมจะต่อสู้กับฝังเข็มที่มาจากจีนด้วยครับฝังเข็มไม่ดีหรอคะก็เข้ามาครอบงำบ้านเมืองแล้วก็ตะเลยละฝังเข็มเยอะแยะเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็ฝังเข็มมาใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะก็เอาไม่อยู่ฝังเข็มเพื่อนเขาบอกว่าฝังเข็มหายเอาไม่อยู่ครับผมจะได้ไม่ไปของผมใช้เล่มเดียวเลยครับทั้งตัวใช้เล่มเดียวทั้งตัวด้วยครับแต่ตอนฝังเข็มอะคุณลุงมันก็เบาลงอะความเสียงอะค่ะมันได้แค่เบาลงหน่อยนึงใช่แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอีกถูกต้องครับมันเป็นไงฮะฝังเข็มทุกวันนี้เขาใช้กันอยู่2ระบบ1ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหนูไม่ได้กระตุ้นอย่าไปใช้ไฟฟ้ากระตุ้นนะจำเลยครับก็คือพลังงานจากนายกนั่นแหละครับจากนายกนะมันผ่านปลายเข็มแล้วมาหาเราเหมือนผมพลังงานผมผ่านมือผมเมื่อกี้นี้ผ่านมันไปหาถ้าเป็นเข็มมันอยู่ในทางลึกมันปวดลึกๆกระดูกงั้นต้องใช้เข็มเข้าไปอย่างนั้นถ้าหากว่าผ่านกล้ามเนื้อมันเจ็บกดเนี่ยมันเจ็บเข็มเนี่ยมันเจ็บเลยแล้วกระตุ้นแล้วไม่ดียังไงคะถ้ามันอยู่ผิวนอกพอได้ครับถ้าอยู่ข้างในมันเป็นลึกถึงกระดูกนะปวดกระดูกเคยปวดบ้างไหมกระดูกหนักนะกระดูกมันปวดกระดูกต้องใช้ปลายเข็มครับแล้วไม่เห็นเขากระตุ้นกันฟังให้ดีเรื่องของพลังงานทางนั้นใครก็ตามที่มีพลังงานอย่างผมทำได้หมดทุกคนแต่ผมว่าผมมีพลังงานที่เหนือกว่าพลังงานนั้นๆทุกพลังงานของผมจะไวกว่าเยอะมากเยอะมากไวกว่าเยอะมากทีนี้หลักการฝังเข็มของจีนนะสายจีนนะเข้ามาสู่ประเทศไทยรัฐบาลไทยเราจะโดยกระทรวงหรือไม่ทราบคงไปทำสนธิสัญญากันว่าเขาเรียกว่าไทยแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนโอเคไหมแลกเปลี่ยนศาสตร์จีนยาจีนว่าไปโอเคไหมครับศาสตร์จีนหนึ่งนั่นคือฝังเข็มเงื่อนไขจะเอาเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์แปลว่านายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ที่จะไปเรียนฝังเข็มกับเขามีรายจ่ายคนละไม่น้อยกว่า350,000จำได้ครับตัวนี้มีรายจ่ายแต่ละคนน่าเรียนไม่น้อยกว่า350,000โอเคนะหลักสูตรก็พิมพ์กันมาโอ้เยอะแยะมากมายแต่ดูส้นหลังดูไม่จืดเลยเรียนไม่จบหรอกที่เกียจจำผมไม่ต้องไปจำเลยเสร็จแล้วก็ศึกษาไปก็สอบผ่านทฤษฎีอะไรว่าไปทีนี้ทางปฏิบัติ1คนที่เข้าคอร์สนี้ระบบจีนนะไปดูงานของเขาจ่ายเงินแล้วฮะที่บอกว่า350,000ไปดูงานเขาวันดีคืนดีอาจารย์ใหญ่เขาก็มาบินมาสั่งสอนนู่นนี่นั่นแค่นี้เองประมาณสัก3ครั้งอาจารย์ใหญ่เข้ามาที่นี่เราไปที่นู่นคอร์สเนี้ยก็ประมาณ1ครั้งใช้เงินอยู่350,000ทุกรายบังคับให้เป็นบุคลากรต่างแพทย์เพราะนั้นเข้ามาสู่ในระบบก็คือตรงนี้เองของผมเหนือกว่าเยอะด้วยจะท้าด้วยฮะจะท้าบรรดาฝังเข็มท้าแข่งมันตัวเอมันเลยจริงๆเอามาเลยปวดหัวใช่ไหมท่านฝังเข็มผมไม่ต้องก็ได้หรือผมฝังเข็มก็ได้วิธีการก็มีพวกใครปวดหัวใครปวดขึ้นชื่อว่าปวดทั้งหมดเอามาเลยของเขาก็ปรมาจารย์ของเขาผมก็วันเมนโชว์เหมือนกัน
ดูซิว่าคนไข้ที่ผ่านผมกับผ่านเขานะโดยใครจะบอกว่าหายเหมือนกันเนี่ยอยากให้คนอื่นมารายงานต้องเป็นผู้ถูกกระทําของผมเสร็จก่อนแน่นอนทุกรายแน่เพราะผมรู้ว่าผ่านงานมันไปยังไงมายังไงอ๋ออาจารย์ในเครื่องกระตุ้นเนี่ยมันจะลงไปถึงกระดูกเลยเหรอเข็มถึงครับปลายเข็มอ๋อแล้วจะทำให้ปวดกระดูกไม่ใช่กระดูกมันปวดอยู่แล้วมันปวดกระดูกปวดตัวพวกเกานั่นแหละเออตามข้อนั่นนะครับเออปวดปวดกระดูกมันสาหัสสาหัสมากนะครับโยมมันตลอด24ชั่วโมงนะปวดให้รู้ว่ามันมีกระดูกปวดกระดูกแล้วปวดเส้นเอ็นที่เขาบอกว่าหนูไม่ควรฝังเข็มใช่ไหมคะหนูไม่ควรฝังเข็มผมกำลังจะบอกว่าคนฝังนี่คือใครหมอจีนหมอจีนถามว่าบรรลุธรรมไหมหมอหมอคนไทยแผนเรียนเรียนแพทย์แผนจีนมาเอาละคำว่าถามว่าพลังงานนี่มาพลังงานอะไรทีนี้ของผมพลังงานที่บริสุทธิ์ของเขาไม่ใช่พลังงานอะไรของผมได้มาโดยสมาธิฝังเข็มแล้วเลื่อนลมดีเลื่อนเลื่อนลมเดินดีก็ต้องก็มันก็มันก็เบาลงเบาลงหรือว่าแต่เดี๋ยวมันก็เป็นอีกฟังให้ดีก็คือการแลกเปลี่ยนพลังงานนี่เองอย่าคิดไปมากหมอคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นหญิงชายไม่รู้ถามว่าพลังงานมันมีทั้งบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวของมนุษย์ของผมมันบริสุทธิ์แน่ๆผมเป็นคนถ่ายรูปไม่ติดนะให้ดูว่าถ่ายรูปฟิล์มธรรมดาเนี่ยไม่ติดนะนั่งเนี่ยตัวหายไปดื้อๆเงี้ยครับทำไมคะเอาก็มันไม่ติดนะเออจะบอกไว้ทราบไว้นะผมมีหลักฐานในที่ว่านี่แต่ผมไม่เอาสิ่งนี้เข้ามาพูดคุยกันเข้าใจมั้ยโอเคนะเอาว่าไอ้พนักงานที่ว่าเนี่ยแน่ใจหรือว่าคนที่เขาถือเข็มมีพนักงานที่บริสุทธิ์เกิดเขามีพนักงานที่ไม่บริสุทธิ์เราบริสุทธิ์กว่าเขาเขาไม่บริสุทธิ์ซึ่งมีความเข้มข้นมากกว่าเราเชื่อซะว่าวัดกันที่50/50ของเราเราเชื่อมั่นว่าเรามีพนักงานบริสุทธิ์อยู่50%โอเคนะของเขามีพลังงานเหมือนกันถ้าเกิดไม่บริสุทธิ์อะไรไม่บริสุทธิ์50ของเขาอ่ะเห็นไหมครับแล้วมาเจอบริสุทธิ์ของเราทีนี้สู้กันนะทีนี้แล้วถ้าหากว่าของเขามีไม่บริสุทธิ์50%ไอ้ตัว1%ที่มันเกิดมันก็ไหลไปสู่เราครับหลักนี้เป็นหลักแนวคิดของนิวตันด้วยเรื่องของเอนเนอร์จีมันสามารถผ่องถ่ายกันได้เห็นไหมเทหะวัตถุหรือวัตถุใดต่างมีพลังงานหมดพลังงานจะมีมากน้อยต่างกันขึ้นอยู่กับความหนาแน่นก็คือความมีมากแล้วก็ระยะห่างเรานั่งห่างกันแค่นี้ทำมุมฉากกันระยะห่างเท่ากันเท่ากันโอเคไหมถ้าหากว่าคุยตรงนี้ท่านก็มีพลังงานเหมือนกันสมมติว่าไม่บริสุทธิ์50บริสุทธิ์50ของผมมี100ก็แล้วกันนะบริสุทธิ์ท่านนี้ก็ไม่บริสุทธิ์สัก51บริสุทธิ์49ฟังให้ดีนะคุยกันปุ๊บของท่านจะเบาตัวไม่บริสุทธิ์มันจะมาหาผมแล้วท่านจะเบาไปเรื่อยๆเบาไปเรื่อยๆแค่คุยกันนะคุยกับผมจะเบาไปเรื่อยหายไปเรื่อยมันจะดูดกันอยู่เงี้ยมันเซอร์คูเลตแบบประหลาดมากครับท่านประหลาดเหลือเกินครับเซอร์คูเลตแบบนี้นี่คือความประหลาดของพลังงานแค่คุยกันแล้วสัมผัสตรงเมื่อกี้นี้นั่นเองมันจริงถ้าแทงเข้าไปในผ่านเข็มยิ่งอย่างนี้เลยจะบอกให้ทราบว่าน้องชายเป็นเกานั่นแหละเอามาเลยมาเลยน้องต้องพายเป็นไอเกนเอามาทั้งคู่เชิญมาเลยแล้วหนูแล้วคุณลุงให้มาอีกเมื่อไหร่คะดิพันออนยูไม่ใช่อยู่ที่ผู้รับครับมันมีเป็นทูยูไม่เป็นทูใช่ใช่ใช่
depend you depend on you แล้วคุณลุงไม่เวลาไปบรรยายอะคะอ๋อบรรยายก็นัดกันสิคนนัดเนี่ยปกติเป็นไง